Girl, just let your hair down. Let's paint the whole town. Life is our playground. Yeah. But I'm not...พี่อ้ําจะมารีวิวกางเกงยีนของร้านเมาดอกไม้นะคะหลายๆคนที่มีหุ่นอย่างพี่อ้ําเนี่ยก็น่าจะอยากรู้ว่าใครอย่างเราเนี่ยใส่กางเกงยีนของเมาดอกไม้แล้วสวยมั้ยพี่อ้ํามีส่วนสูง174นะคะแต่ว่าขนาดรอบเอวเนี่ย 31.5 ก็เลยดูตารางไซส์ที่ทางร้านเมาดอกไม้เนี่ยเขาแจ้งมาว่าเอวประมาณเท่านี้จะใส่ไซส์ไหนของพี่อ้ําก็คือไซส์ใหญ่สุดของร้านเลยคือใหญ่มากคือใหญ่สุดเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเมาดอกไม้เนี่ยพี่อ้ําติดตามมาสักพักนึงแล้วนะคะเพราะว่าชอบกางเกงของร้านพี่เมาชอบเสื้อผ้าชอบหลายๆอย่างของร้านเขาคือเราเป็นคนชอบสไตล์วินเทจอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีเสื้อผ้าวินเทจมาขายบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เขาชอบมาไลฟ์ประมาณเที่ยงถึง 1-2 เลยเราก็คือแบบไปนั่งเฝ้าอะ iPad เครื่องหนึ่งโทรศัพท์อีก2เครื่องเพื่อจะ CF แต่ว่าไม่เคยทันเลยนะคะตั้งแต่ดูไลฟ์มาหลายๆครั้งเนี่ย CF ได้แค่เสื้อมาตัวเดียวไม่เคยทันเลยจริงๆคืออยากได้กางเกงช่อชมวงมากที่มันเป็นกางเกงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นช่อบานๆที่ขาคืออยากได้มากไปรอไร้นานมากบางทีเขาก็จะมีเฉพาะไซส์เล็กๆนะคะไซส์แบบพี่อ้ําเนี่ย32เนี่ยไม่มีเลยแกคือเวลามีก็ไม่ทันคือเสียใจมากแล้วก็กางเกงตัวนี้นะคะเป็นเมาดอกครามจริงๆเขาจะมีชื่อกางเกงเมาดอกลาตีเมาดอกอัญชันอะไรอย่างเงี้ยคือหลายเมามากคือเขาจะตั้งชื่อจากดอกไม้นะคะเพราะว่าร้านเขาชื่อร้านเมาดอกไม้เนาะตัวนี้นะคะที่พี่อ้ําสั่งมาเนี่ยพี่อ้ําบอกไว้ก่อนว่าพี่อ้ําไม่ได้ไปรอเองเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะไปรอได้ขนาดเราดูไลฟ์แล้วยัง CF ไม่ได้เลยนะคะก็เลยสั่งคนที่เขารับพรีออเดอร์ตัวนี้ที่พี่อ้ําได้มาไซส์32มาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงทาดาของแท้จะต้องมีป้ายหนังนะจ๊ะสมัยก่อนเขายังไม่มีป้ายเป็นรุ่นหลังๆเท่านั้นที่จะมีป้ายคําว่าเมาดอกไม้นะคะคือป้ายสวยนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆมันจะเป็นกางเกงเอวสูงมันจะเก็บทรงดีเห็นตุดเป็นตุดสะโพกเป็นสะโพกนะคะคือเลิศมากแต่ว่าตัวนี้นั้นเราจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันนะจ๊ะโดยส่วนตัวเราพี่อ้ําชอบนะคะพี่อ้ําว่าเขาตัดเย็บออกมาได้ดีเลยนะจ๊ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะคือเราดูรวมๆก่อนนะคะพี่อ้ําว่ามันโอเคนะเพิ่งผ้าคือดีมากแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยคือดีกระดุมเนี่ยก็มีคําว่าเมาดอกไม้ด้วยตอนแรกคิดว่าจะมีแถบข้างหลังเฉยๆนะคะแต่กระดุมอ่ะก็มีคําว่าเมาดอกไม้แล้วก็มีรูปดอกไม้ด้วยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่แกเห็นปะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะคะว่าพี่อ้ําใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วหลังจากที่เราใส่แล้วเราจะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าพี่อ้ํารู้สึกประทับใจกับกางเกงหรือเปล่านะจ๊ะสวยไหมพี่อ้ําชอบไหมอันนี้ต้องกราบขออภัยพี่เมาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเผื่อพี่เมามาดูคือพี่อ้ําเนี่ยเป็นคนที่สัดส่วนนะคะไม่ปกติเท่าไหร่คือตัวเนี่ยมันยาวกว่าขาใช่ปะแล้วทีเนี้ยพอเราใส่กางเกงที่มันเป็นไซส์ปกติเนี่ยคือพี่อ้ําขาไม่ได้ใหญ่แต่ว่าใหญ่ตรงพุงใช่ปะพอเราใส่เอวที่มันพอดีกับพุงของเราเนี่ยแต่ส่วนขาเนี่ยมันไม่พอดีเห็นปะขามันดูใหญ่มากพี่อ้ําว่าถ้าขามันเล็กกว่านี้นิดนึงอะคือแบบไม่ต้องขายใหญ่ขนาดเนี้ยคือจะสวยเลยแต่จริงๆแล้วกางเกงเนี่ยมันก็คือต้องทํามาพอดีกับเอวถูกแล้วใช่ปะคือบางคนน่ะเขาตัวใหญ่ขาเขาก็ใหญ่ด้วยแต่คือขาเราไม่ได้ใหญ่ไงพอใส่แบบเนี้ยแล้วมันดูขาเราใหญ่ขึ้นถ้าเกิดว่าเขาทําขาได้กว่านี้พี่อ้ําว่าน่าจะสวยกว่านี้นะคะพี่อ้ําน่าจะใส่สวยกว่านี้แล้วก็พี่อ้ํารู้สึกว่าตัวขาเนี่ยยาวยาวดีแต่ก็ยาวเกินไปสําหรับพี่อ้ําเพราะว่าพี่อ้ําอ่ะขาสั้นกว่าตัวนะคะถ้าใครที่เป็นคนขายาวหรือว่าสูงเกิน174เนี่ยพี่อ้ําว่าใส่สวยมากแน่ๆเลยนะคะคือเคยเห็นน้องอิงอ่ะนางสูง185นะคะแล้วนางก็เอวประมาณ27-28เนี่ยใส่สวยมากคือพี่อ้ําอยากได้มากก็เลยรีบไปพรีออเดอร์มานะคะแต่พอเอามาแล้วก็ตุ๊บจ้าตัวนี้คือไม่เหมาะกับพี่อ้ํานะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะต้องสั่งใหม่เอาเป็น31มาลองดูว่าถ้าใส่31แล้วจะสวยไหมนะคะอันนี้คือดูดิก็เป็นไปตามที่เห็นนะเนาะพี่อ้ําประทับใจตรงที่ว่ามันเอวสูงมากสําหรับใครที่อยากได้กางเกงเอวสูงเนี่ยก็แนะนําเลยนะคะเมาดอกไม้คือสูงมากแล้วก็เก็บสัดส่วนได้ดีนะคะรู้สึกว่าสะโพกเป็นสะโพกตูดเป็นตูดทรงสวยแล้วก็ท่าดีตัดเย็บดีถ้าใครที่ตามอินสตาแกรมพี่อ้ําอยู่หรือว่าตามพี่อ้ําอยู่จริงๆเนี่ยจะรู้ว่าพี่อ้ําเนี่ยไม่ค่อยใส่กางเกงยีนเลยร้อยวันพันปีแทบจะไม่ใส่เลยเพราะว่าพี่อ้ําหากางเกงยีนที่มันตอบโจทย์พี่อ้ําอ่ะไม่ค่อยได้แทบจะไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือไม่มีเลยนะคะที่พี่อ้ําใส่แล้วสวยใส่แล้วรู้สึกว่าตัวเองขายาวใส่แล้วตัวเองดูผอมใส่แล้วดูสวยแล้วใครชมว่าอุ๊ยพี่อ้ําใส่กางเกงตัวนี้แล้วสวยเนี่ยคือไม่เคยเจอเลยตอนนี้ก็เลยกําลังจะมองหากางเกงยีนสักตัวที่มันตอบ
อบโจทย์พี่อ้ำนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าถ้าใครที่ติดตามพี่อ้ำอยู่แล้วก็มีสภาพร่างกายคล้ายพี่อ้ำนะคะก็อยากให้แนะนำร้านที่ขายกางเกงยีนประมาณนี้มาให้พี่อ้ำหน่อยพี่อ้ำอยากได้กางเกงเอวสูงแนววินเทจแล้วก็ใส่แล้วดูสวยดูขายาวอะไรเงี้ยก็แนะนำมาได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ำด้วยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย